สวัสดีครับนี่นะคะทั้งคู่ค่ะพี่เขตขาพี่เขตขาหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยค่ะล่าสุดล่าสุดไหนพี่เด็กโทษแต่งหน้าอ้อนสายพาไปเที่ยวอะไรยังไงอ๋ออ้อนอะไรนะส่องกระจกก็อยู่บ้านกับคุณแม่ไงคะจะได้แต่งหน้าเต็มที่หน่อยทีเนี่ยก็เลยไม่มีอะไรคือปกติเนี่ยคือแนทจะชอบแนทจะงงกับเวลาแม่ๆที่เขาสวยๆมากเลยนะเอาเวลาที่ไหนเก่งจังเลยอ่ะคือเรานี่แบบตื่นเอาลูกไปโรงเรียนไปทำงานกลับบ้านก็แบบเละเทะหัวฟูพี่ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเออนานๆทีก็แบบแต่งหน้าอ้อนสามีหน่อยเกี่ยวไว้นิดนึงเกี่ยวไว้นิดนึงไปตลาดแถวบ้านสำเร็จไม่ค่อยได้ไปไหนเลยจริงๆครับช่วงนี้อย่างที่บอกว่าโควิดเนาะโควิดมันทำให้เราฟุบมาแบบหลายเดือนมากอ่ะแล้วช่วงนี้พอมันเริ่มจะมีอะไรที่แบบทำมีอะไรที่แบบต้องทำเงี้ยก็ชีวิตช่วงนี้จะยุ่งมากเอาจริงเวลาเจอลูกเองน้อยมากเลยนะเจอแค่ช่วงเช้าไปส่งเขาโรงเรียนแล้วกลับมาเขาหลับแล้วเงี้ยเขาจะไม่เห็นเขาเจอเราแค่ช่วงเช้านั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ก็พยายามใช้พยายามนอนสวีทกันโดยมีลูกขั้นตรงกลางสวีทมากก็แบบพยายามหนุกเน็ตก็พยายามทำท่าเซ็กซี่ใส่อยู่พี่แจ๊คฮะก็พยายามแบบเอออย่างเงี้ยไม่บอกหมดอารมณ์ยั่วมากยั่วโมโหไม่สำเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าถามเรื่องลูกคนที่สองนะคะเพราะว่าดิฉันอยากไม่สำเร็จเลยค่ะยังโควิดทำให้ลูกคนที่สองต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าเราเหนื่อยด้วยหรือว่ายังไงครับพี่เต๋อมันโหดด้วยสถานการณ์นะต้องบอกแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจทุกอย่างครับมันทำให้ต้องตัดสินใจในการจะมีลูกคนที่สองนะต้องคิดเยอะอีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับปิดโครงการก็จะไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าก็ขอพักก่อนจากตอนแรกตั้งใจว่าไม่มีโควิดในตอนแรกตั้งใจว่าจะปีนี้ครับอีกนานไหมคะก็เดี๋ยวลองดูครับอาจจะไม่นานลองดูเดี๋ยวนะจะพยายามทุกวันค่ะดูว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่คือไปดูดวงมาเขาบอกว่าถ้ามีลูกปีฉลูอ่ะแล้วจะเลิศมากเลยอ่ะซึ่งปีฉลูคือปีหน้าพี่นี่ก็ถ้าปีหน้าคลอดภายในปีหน้าเนี่ยก็ต้องท้องอีกกี่เดือนเนี่ยได้ไหมเนี่ยแหละจะทุกวันจนกว่าจะได้ค่ะกดดันมากเลยกดดันตรงนี่แหละนี่วัดนะเนี่ยคุยได้ขอลูกง่ายๆเดี๋ยวถ้าวันไหนเดี๋ยวตั้งไว้นะคะวันไหนสำเร็จเดี๋ยวเราจะลง IG ว่าสำเร็จแล้วค่ะอย่างเงี้ยนะนี่เป็นเรื่องที่โลกต้องรู้ใช่มั้ยอะไรนัดไว้แต่งหน้ามากระจกแล้วบอกว่าสำเร็จจ้าอย่างเงี้ยแต่งหน้าแบบต้องมีชุดแบบซับพอดีด้วยมั้ยคะโอ้ยดูสันล่างก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะผมว่าเค้าคือมันเป็นอ้าวมานี่เลยลูกมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โรงเรียนเป็นไงบ้างจ้าสวัสดีครับ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 มือดีๆลูกมาค่ะก็อย่างช่วงโควิดไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็นางก็ไม่มีเพื่อนคุยนางก็ไปนั่งคุยกับหอยทากคุยกับนกกับอะไรเงี้ยใช่ก็คือจริงๆก็เด็กเล่นกันนะคะคือแต่ว่าบางทีเนาะบางทีมันก็มีแบบมีแรงไปอะไรไปบ้างแต่เผอิญดีจ้าเขาก็จะไม่ยอมบอกเขาก็จะพูดแค่แบบไม่ทำเพื่อนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดอยู่แค่เนี้ยแล้วเขาก็ไม่ยอมเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนมันก็เลยเป็นความแบบไม่ค่อยสบายใจของเราแค่นั้นเองว่าแบบเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีไหมคะตอนนี้มีใครแกล้งลูกตอนนี้มีใครแกล้งลูกไหมแกล้งลูกไหมมีเปล่ามีไหมไม่มีครับไม่ต้องเขินหรอกไม่มีครับเขินเนี่ยแล้วลูกก็บอกค่ะเพราะว่าก็ต้องไปบอกคุณครูว่าลูกเราเป็นคนแบบไม่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องแบบโทรหาครูบ่อยหน่อยครูก็จะโทรหาคุณแม่บ่อยหน่อยเพราะว่าต้องแบบต้องเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงด้วยแหละใช่เพราะว่าก็ดูตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าก็จริงๆยังแบบ4ขวบเลยค่ะผู้ชนมาตีกับพ่อทุกวันนี่ซื้อนวมแล้วนะซ้อมพ่อทุกวันแต่คือชอบต่อยมวยชอบต่อยพ่ออะไรเงี้ยปกติคงเด็กผู้ชายครับก็เล่นแรงๆหน่อยเนาะไม่เขาจะแต่งงานกับแม่แล้วก็จะไล่พ่อไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น
ไม่รู้เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าแม่เรามาแต่งงานกันนะแล้วก็บอกว่าป๋าก็ไปแต่งกับผู้หญิงคนอื่นเลยไปอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรห่วงแม่ยินดีด้วยล้อเล่นล้อเล่นก็ทำไมนะครับรับมือไงรับมือยังไงก็เล่นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ใช้น้ำหนักกดให้เขาแบบจริงๆผมว่าเด็กผู้ชายเขาชอบเล่นอะไรรุนแรงหน่อยแต่แล้วแทนที่เราจะซัดเขาปึ๊กๆอย่างเงี้ยเราใช้น้ำหนักกดแล้วโยกไปเหมือนจับทุ่มมาเหมือนเล่นมวยปั้มบนเตียงกันมากกว่าก็สอนแต่ว่าโชคดีคือเขาไม่เล่นแรงๆกับเพื่อนนะไม่เล่นแรงกับคนอื่นเล่นแรงเฉพาะกับผมนี่แหละใช่กับเขารู้ว่าเล่นได้กับแม่ก็ไม่เล่นนะคะเพราะว่าแม่จะสอนตั้งแต่เล็กว่าแม่เป็นผู้หญิงผู้ชายต้องไม่ทำรุนแรงกับผู้หญิงอย่างเงี้ยก็จะบอกไว้แบบนี้จุ๊บแม่อย่างเดียวเลยอะไรจุ๊บแม่แม่ใจดีมากแม่ใจดีพ่อดุพ่อดุโดนพ่อตีบ่อยไม่เป็นเด็กซนมากกว่าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะแบบอินดี้หน่อยอะไรเงี้ยครับเขาเรียนแบบมาจากการดูละครหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่เขาก็ดูการ์ตูนหน่อมแนมมากนะแล้วเขาก็ชอบดูแบบสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ของเล่นเขาก็เป็นสัตว์เป็นไดโนเสาร์เป็นก็อดซิลล่าอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่มีอะไรรุนแรงเลยปืนเปิลก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยหุ่นยนต์ก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยเล่นแต่สัตว์อะไรเงี้ยครับเล่นเป็นสัตว์มีวันนึงกลับมาจากโรงเรียนหน้าก็เปิดขี้ปูนไปข้างสองข้างสองข้างสองข้างถามลูกไปทำไมมาเนี่ยบอกว่าอ๋อเล่นเป็นสัตว์ตัวเองเล่นเป็นหมาให้เพื่อนเล่นเป็นคนดีเลือกแล้วเพื่อนก็บอกให้หมากิ้งหมาก็กิ้งใหญ่เลยหมากิ้งออกมาหน้าแต่มีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้เล่นกันก็โอเคหมาชอบมากค่ะชอบมากชอบสวนสัตว์ชอบอควาเรียมอะไรเงี้ยครับชอบสัตว์ชอบสัตว์การแสดงเขาก็ชอบเห็นแบบว่าแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปอ๋อใช่คืออันนี้ไม่รู้คิดของมันเองครับก็อยู่ดีแบบก็อย่างที่เห็นลงใน IG ไปก็แบบอยู่ดีก็มีรูปส่งมาแบบพี่เลี้ยงก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยจะให้ถ่ายดูอะไรเงี้ยก็คือเขานอนลงไปแล้วเขาเอารถไปทับตัวเขาเองแล้วเขาถ่ายรูปบอกว่าเนี่ยถ่ายส่งให้ป๋ากับแม่ดูหน่อยใช่เราก็ตกใจเฮ้ยรถมันล้มเหรอเป็นอะไรมากหรือเปล่าถามพี่เลี้ยงนะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าจ้าบอกให้ถ่ายให้ค่ะหัวล้อแกล้งล้มเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ